จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อได้รู้ว่าแฟนใหม่ของพ่อเป็นอีนางเพื่อนตัวดีคู่กัดสมัยมัธยมอีพ่อกูกินตับเด็กรุ่นลูกซะแล้วสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Christmas is Cancelled และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนางเอกเมื่อได้รู้ว่าพ่อของเธอคบเด็กรุ่นลูกเธอจะรับได้หรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับเอมม่าลูกสาวคนสวยของพ่อแจ็คที่เพิ่งกลับมาจากสัมมนาต่างจังหวัดกลับมาถึงอีหนูเอมม่าก็ทำตัวเป็นแม่คอยจูจี้ถามไทยสารทุกข์สุขดิบแจ็คก็บอกลูกว่าไม่ต้องคอยทำแบบนี้ก็ได้แม่ตายไป2ปีกว่าแล้วพ่อดูแลตัวเองได้อีกทั้งเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังใกล้มาถึงเอมม่าก็ถามพ่อว่าปีนี้จะไปบ้านทะเลสาบไหมอีพ่อก็บอกว่าปีนี้ไม่อยากไปละอยู่บ้านก็แล้วกันตอนนั้นเองเอมม่ามองออกไปที่ตรงข้ามบ้านก็ได้เห็นว่าอีสาวแบรนสาวแซ่บสุดเซียวคู่กัดเธอสมัยมัธยมกลับมาอยู่ที่บ้านทำไมไหนว่ามึงไปอยู่ลอสแองเจลิสอีพ่อแจ็คก็รีบตอบดูเหมือนจะรู้ดีดีบอกว่าตอนนี้ชีทำงานเป็นผู้จัดการทัวร์เหนื่อยหน่ายจากการเดินทางก็เลยกลับมาอยู่บ้านกลับมาได้ 2-3 เดือนแล้วช่วงที่ลูกไปสัมมนาพอดีเอมม่าก็เริ่มสงสัยแล้วทำไมพ่อกูรู้ดีจังอีกทั้งตอนนั้นเอมม่าหันไปอีสาวแบรนดี้ก็เดินตรงมาที่บ้านเธอเห็นแล้วก็รีบหลบหน้าพ่อก็ถามว่าหลบทำไมเราไม่ใช่เจ้านี่เธอก็เดินเข้ามาทักเอมม่าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา10ปีและดูเหมือนว่าแม่ของเอมม่านะก็จะเคยใจดีกับแบรนดี้ไว้มากเอมม่าแล้วก็ไม่ค่อยชอบหรอกที่มึงมาทำตัวสนิทกับแม่กูเอมม่าคุยกับเธออยู่แป๊บนึงก็ขอตัวเข้าบ้านตอนนั้นอีสาวแบรนดี้ก็ทำปากพะง่าพะง่าบอกกับแจ็คว่ามึงไปบอกลูกมึงสิแจ็คก็บอกรู้แล้วเดี๋ยวกูพูดดูเหมือนว่า2คนนี้จะมีความลับอะไรบางอย่าง2อาทิตย์ต่อมาก็ใกล้วันคริสต์มาสเข้ามาเรื่อยๆเอมม่าก็กำลังเดินคุยกับชาลีนเพื่อนสีของเธอก็บอกกับชาลีนว่าคริสต์มาสปีนี้กูก็คงอยู่ดูแลพ่อกูเหมือนเดิมชาลีนก็ถามเธอว่าแล้วมึงไม่คิดหาผัวบ้างหรือไงพ่อเธอก็ไม่ใช่เด็กน้อยเบบี้ซะเมื่อไหร่เดี๋ยวอีกหน่อยพ่อเธอแอบไปมีเมียเธอไม่ต้องมีผัวเป็นแตงกวาเลยหรือไงนี่มันนานแค่ไหนแล้วที่มึงไม่ได้ใช้ช่วงล่างของมึงให้เกิดประโยชน์อีเพื่อนพูดเสร็จเธอก็ขอตัวไปหาพ่อซึ่งดูเหมือนว่าแจ็คพ่อของเธอจะทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินอยู่ที่นี่สองพ่อลูกกำลังจะคุยกันเรื่องวันหยุดคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นเอมม่าก็ได้เห็นว่าอีสาวแบรนดี้มันเดินเฉิดฉายเข้ามาในออฟฟิศความอึมสะบึมเต้าของมันสะกดสายตาของชายหนุ่มทุกคนรวมทั้งพ่อของมึงด้วยเอมม่าก็ถามแบรนดี้ว่ามึงมาทำอะไรที่นี่ล่ะอีวัวนมแบรนดี้ก็บอกว่าเธอเพิ่งได้งานเป็นผู้บริหารร้านเหล้าในเมืองและสิ้นปีนี้กำลังจะจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลและเธอจะมาคุยเรื่องของเงินสปอนเซอร์กับแจ็คเอมม่าก็ขู่ฟอฟอบอกกับพ่อกูดูฝ่ายขายไม่ได้ฝ่ายสปอนเซอร์แจ็คก็เลยต้องรีบพาตัวแบรนดี้ออกไปเดี๋ยวมึงจะตบกันซะก่อนพอเดินออกไปอีเลขาของแจ็คก็บอกกับเอมม่าว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้เธอกล้ามาหาเขาที่ออฟฟิศดูเหมือนวันนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งคู่นั้นแอบพบกันเอมม่าก็รู้สึกตะหงิดตะหงิดก็เลยเดินตามไปดูและแล้วตอนนั้นเธอก็ได้เห็นว่าอีพ่อของเธอกำลังจูบบอกลาอีสาวแบรนดี้อยู่ที่หน้าลิฟต์ตอนนี้กูคิดอะไรไม่ออกแล้วก็รีบวิ่งออกไปฉุดอีพ่อเข้ามาในลิฟต์ไหนมึงมาคุยกันหน่อยสิพ่อเอมม่าที่ตกใจก็บอกแจ็คไปว่าหนูรู้ดีว่าอีวัวนมนั่นมันแอบจับพ่อที่ตอนอ่อนแอพ่อกำลังเปียวเหงาจากที่แม่จากไปใช่ไหมแต่แจ็คพ่อเธอก็ทำท่าทางขึงขังแล้วก็บอกว่าพ่อตัดสินใจแล้วเราสองคนกำลังคบกันอยู่เอมม่าฟังแล้วก็อยากจะอ้วกพร้อมกับย้ำว่าพ่อไม่ลืมใช่ไหมที่แบนดี้อายุเท่าหนูเลยเราสองคนเคยเป็นเพื่อนกันสมัยมัธยมนี่พ่อไม่รู้สึกว่ามันผิดบ้างเลยหรือไงแต่แจ็คก็บอกว่าเรื่องนั้นมันก็ผ่านมานานแล้วทำไมลูกไม่ยอมเปิดใจแบบที่พ่อทำบ้างจะได้สัมผัสความดีที่มีอยู่ในตัวแบนดี้ออกมาจากลิฟต์อีสาวแบนดี้ก็ใส่มาเป็นชุดบอกว่ามึงช่วยหยุดฟังคำอธิบายของกูบ้างและแล้วเอมม่าก็ได้รู้ว่าทั้งสองคนนะไม่ได้เพิ่งคบกันแต่แอบไปมาหาสู่กันนานกว่า2เดือนแล้วอีกทั้งอีพ่อยังบอกว่าปีนี้เราสองคนจะใช้เวลาคริสต์มาสร่วมกันถ้าลูกสนใจแล้วก็มาจอยได้นะอีสาวเอมม่าได้ฟังก็โมโหบอกว่ากูไม่จงไม่จอยแล้วเตะเซนตาคอร์สไป1ทีแล้วก็เดินจากไปต่อมาเธอก็รีบเอาข่าวนี้มาอัปเดตกับชาลีนเล่าไปก็โมโหไปที่พ่อเธอแอบไปคบกับอีแบรนดี้อีสาวตัวดีคนนี้มันเป็นคู่ปรับของเธอสมัยมัธยมแถมยังเคยฉกหนุ่มหล่อที่เธอปิ๊งอย่างไอจอร์ดไปอีกไม่นานหลังจากเมากับอีเพื่อนพ่อเธอก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็บอกกับเอมม่าว่าพ่อขอคุยกับลูกหน่อยจะได้ไหมเอมม่าก็บอกพ่อว่าพ่อไม่อายบ้างหรือไงเดินควงเด็กสาวที่อายุน้อยกว่าตั้ง25ปีพ่อเธอก็บอกว่าไม่เห็นจะอายเลยมีคนชมว่าพ่อเธอเจ๋งอีกด้วยแจ็คบอกว่าแบรนดี้นั้นทำให้ชีวิตเขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเขาอยากจะให้เอมม่าลองให้โอกาสกับเธอบ้างแต่เธอก็ไม่สัญญาว่าเธอจะทำได้ไหมหลังจากนั้นเอมม่าก็มาคิดวางแผนกับเพื่อนและสรุปว่าเธอจะแกล้งทำเป็นคนใจกว้างแล้วอาศัยหาจังหวะทำให้ทั้งคู่นั้นต้องเลิกกัน
เมื่อคิดได้ดังนั้นเอมม่าก็เลยกลับไปที่บ้านพ่อเธอก็ดีใจใหญ่นึกว่าลูกกูจะเปิดใจโดยที่ไม่รู้ว่าในใจนั้นเธอมีแผนร้ายอะไรอยู่อีหนูเอมม่าก็แกล้งทำมาเป็นขอโทษแต่แล้วเธอก็ได้เห็นสภาพบ้านที่เปลี่ยนไปของใช้ต่างๆที่เคยเป็นของแม่เธออีแบนดี้ก็เอามาใส่ไหนจะรูปคู่ของทั้งคู่ที่ตอนนี้วางอยู่เต็มบ้านเอมม่าทนไม่ไหวและขอตัวกลับอย่างไวพ่อเธอพยายามจะโทรมาง้อแต่เธอก็ไม่รับเธอก็หนีมาหาอะไรดื่มเพื่อย้อมใจสั่งเหล้าไปยื่นบัตรให้บาร์เทนเดอร์พอเขาอ่านชื่อเธอก็จำได้ว่าเป็นเอมม่าปรากฏว่าไอ้หนุ่มบาร์เทนเดอร์สุดหล่อคนนี้ก็คือไอ้จอร์ดแฟนเก่าของแบรนดี้คนที่เอมม่านั้นเคยแอบชอบเธอก็ปิ๊งไอเดียแล้วก็บอกไอ้หนุ่มจอร์ดว่าตอนนี้แบรนดี้กำลังเดทกับพ่อเธออยู่พรุ่งนี้นายระว่างไหมอยากจะให้นายมาเป็นคู่เดทเพื่อสร้างความกลาหลให้กับอีแบรนดี้หนุ่มจอร์ดเองก็รู้ดีว่ากำลังจะถูกใช้แต่เอมม่าก็บอกว่าถ้ายอมมาละกูให้ 2,000 เหรียญจอร์ดก็บอกว่าแหมตอนนี้กูอยากได้กล้องใหม่อยู่พอดีก็เป็นอันตกลงภารกิจของทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นคืนวันต่อมาอีพ่อแล้วก็ควงสองสาวไปที่งานรอไม่นานอีหนุ่มจอร์ดก็มาถึงใส่สูทหวีผมเรียบแป้ละกูนึกว่าจอห์นวิกเอมม่าก็บอกว่าพ่อของเธอละไม่ค่อยชอบหนุ่มที่ไม่เป็นโลเป็นพายแผนของเธอแล้วก็คือพยายามจะทำให้พ่อของเธอนั้นหงุดหงิดเธอก็พาจอร์ดไปแนะนำกับพ่อแล้วก็บอกว่านี่แฟนใหม่หนูเองละชื่อจอร์ดเป็นบาร์เทนเดอร์และขับดีแม็กชอบไปดันตูดโรสลอยแต่แทนที่พ่อเธอจะหงุดหงิดพอเธอกลับชมว่าคนแบบนี้สิใจถึงรู้ว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าซ่อมแต่ก็ยังไปดันตูดเขาคนแบบนี้สิกล้าหาญและพ่อชอบดูเหมือนว่าแผนการจะทำให้พ่อเธอหงุดหงิดนะก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเราว่าตอนนี้พ่อของเธอกำลังตกอยู่ในห้วงของความรักแม้เอมม่าพยายามจะบอกว่าอีจอร์ดนั้นเป็นแฟนเก่าของแบรนดี้แต่ดูเหมือนอีพ่อคนดีนะก็จะไม่มีน้ำโหเลยแม้แต่น้อยคืนนั้นเอมม่าก็หงุดหงิดที่แผนการของเธอนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าโทรไปเล่าให้ชาลีนฟังเพื่อนเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรนะมึงพรุ่งนี้เอาใหม่วันต่อมาเอมม่าก็พยายามทำให้แบรนดี้รู้สึกว่าเธอนั้นเป็นคนนอกไหนจะมานั่งดูรูปถ่ายเก่าๆจนทำให้พ่อเธอนั้นรู้สึกคิดถึงแม่ขึ้นมาแต่แล้วตอนนั้นแบรนดี้ก็บอกกับเอมม่าว่าตอนที่พ่อและแม่ของแบรนดี้นั้นเลิกกันตอนนั้นเธอซึมเศร้าออกไปเดินอยู่ริมถนนก็ได้แม่ของเอมม่านี่แหละที่มาช่วยเธอไว้พาเธอไปนั่งกินขนมพูดจาปรับทุกข์กันจนทำให้เธอนั้นสามารถผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนั้นมาได้แต่วันต่อมาอีหนูเอมม่าก็ยังไม่ยอมรามือวันนี้ปาร์ตี้ถูกจัดขึ้นที่บาร์อีเอมม่าก็พาเพื่อนเก่าตัวแสบของเธอมาหลายคนที่งานนั้นก็ได้มีการแข่งกินเบียร์กันอีหนุ่มจอร์ดบาร์เทนเดอร์สุดหล่อก็โชว์ลีลาร้ายกาจแดกจากถังเลยมึงจนทำให้พ่อเธอที่มองอยู่นั้นอดรนทนไม่ได้ถึงกูจะแก่แล้วกูก็ขอลองดูสักตั้งพ่อเธอก็ไปร่วมแข่งขันกินเบียร์งัดคอแต่สุดท้ายสังขารก็เล่นงานขณะที่กำลังแข่งเข็นถังเบียร์ก็เกิดหลังยอกจนไอ้หนุ่มจอร์ดต้องมาช่วยพ่อเธอเป็นแบบนี้ก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วก็บอกให้ทุกคนนั้นอยู่สนุกกันต่อไปอีสาวเอมม่าก็มาบอกให้หนุ่มจอร์ดลองไปอ่อยแม่สาวแบรนดี้ดูถ้าเธอเกิดพลาดใจอ่อนจะได้เอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อของเธออีหนุ่มจอร์ดก็ทำตามแผนเข้าไปหลีแบรนดี้ไม่นานทั้งคู่ก็แอบไปกันในห้องน้ำเอมม่าก็รีบมาตามแต่ดูเหมือนทั้งคู่จะแค่มาสูบบุหรี่กันอีสาวแบรนดี้ก็โมโหที่มึงจ้องจะจับผิดกูอีกทั้งตอนนั้นเอมม่ายังบอกให้เธอนั้นเลิกยุ่งกับพ่อของเธอตอนนี้ดูเหมือนแบรนดี้จะทนไม่ไหวแล้วเธอบอกว่าเธอนั้นเบื่อที่จะเอาชนะใจมึงเต็มทีถ้าอยากเล่นบทนางร้ายเดี๋ยวกูจะเล่นให้ดูฉันจะแย่งพ่อเธอมาและสุดท้ายเธอก็คงไม่เหลือใครเอมม่าที่รู้สึกสะเทือนใจที่ทุกอย่างเลวร้ายแบบนี้ก็กินเบียร์ไปหลายแก้วจะเริ่มเมาโทรไปปรับทุกข์กับชาลีนเพื่อนเธอก็รู้ว่าเธอนั้นเมาแล้วก็เลยฝากให้ไอ้หนุ่มจอร์ดมันดูแลแต่อย่าคิดล่วงเกินเขาก็พาเธอที่เมานั้นกลับไปที่บ้านดูแลอย่างดีและให้นอนที่เตียงพอเธอเริ่มสั่งเมาแล้วเธอก็อดใจไม่ไหวเดินไปปลุกหนุ่มจอร์ดที่นอนอยู่ที่โซฟาจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งและตึงไปถึงช่วงล่างแต่พอเสร็จกิจแล้วน้องเอมม่าก็รีบขอตัวกลับบ้านดูเหมือนว่าเธอจะกลัวการผูกมัดแต่พอเอมม่ากลับมาถึงบ้านกลางดึกก็ได้เห็นว่าพ่อเธอกำลังลุยศึกกับแม่สาวแบรนดี้พ่อเธอก็รีบออกมาขอโทษแต่แม่สาวแบรนดี้ก็บอกจะไปขอโทษทำไมผู้ใหญ่คบกันละการกินตับก็เป็นเรื่องธรรมชาติเอมม่าก็เปิดวอลแล้วก็บอกว่าทั้งคู่น่ะคงไปกันได้ไม่นานแล้วก็พยายามพูดทำลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่จนพ่อเธอละโมโหแล้วก็ไล่น้องเอมม่ากลับขึ้นไปบนห้องเช้าวันต่อมาแล้วก็เป็นเช้าวันคริสต์มาสชาลีนเพื่อนเธอที่เป็นห่วงก็ได้มาที่บ้านด้วยจากนั้นพวกเขาก็เริ่มมาแกะของขวัญพ่อเธอแกะของขวัญจากลูกสาวพ่อเธอก็ต้องโมโหเพราะว่ามันเป็นสัญญาซื้อบ้านเอมม่าเอาเงินของเธอรวมกับเงินของแม่แอบไปดาวบ้านที่ริมทะเลสาบที่เธอและพ่อแม่ชอบไปเที่ยวกันทุกวันคริสต์มาสพ่อเธอโมโหที่เธอใช้เงินอย่างพละการทำอะไรไม่ปรึกษาเพียงเพราะอยากจะรักษาความทรงจำในวัยเด็กพ่อเธอก็เล่าความลับที่ดูเหมือนจะมีแต่เอมม่าเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่เธอก็ไม่ได้ดีอย่างที่เธอเห็นพ่อเธอบอกว่าแม่เธอแอบมีชู้ตอนที่เอมม่าเรียนอยู่ที่มัธยมและดูเหมือนคนอื่นจะรู้หมดแล้วยกเว้นเธอเอมม่าก็ประสาทแดกและรู้สึกเสียใจแล้วก็บอกว่าเห็นไหมล่ะอีแบรนดี้มันทำลายครอบครัวของเราหมดแล้วพ่อเธอก็พยายามบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับแบรนดี้พอจริงๆแล้วพ่อนั้นรักเธอและอยากให้เธอมาอยู่ด้วยเอมม่าก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ไหมถ้ามีอีแบรนดี้มาอยู่ในครอบครัวตอนนั้นแบรนดี้ก็เลยเสียสละบอกว่าเธอเคยผ่านเหตุการณ
ครอบครัวแตกแยกมาและเธอไม่อยากไปต้นเหตุของเรื่องนี้พอเธอก็พยายามง้อแบรนดี้แต่ดูเหมือนแบรนดี้ก็จะขอเวลาสักพักส่วนชาลีนก็ด่าเพื่อนของเธอว่ามึงนั่นแหละตัวทำลายครอบครัวไม่ใช่อีแบรนดี้หลังจากนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้น้องเอ็มม่าจะไม่เหลือแล้วทั้งครอบครัวและเพื่อนสนิทเธอก็ขอใช้เวลาคิดอยู่กับตัวเองสักพักต่อมาวันรุ่งขึ้นเธอก็ไปที่ทำงานแล้วก็พยายามขอโทษชาลีนเพื่อนสนิทตอนนี้เอ็มม่าคิดได้แล้วว่าเธอควรจะให้เวลาพ่อของเธอกับแบรนดี้ได้ปรับความเข้าใจกันเอ็มม่ายังบอกกับชาลีนอีกว่ามีบริษัทที่ทวีปแอฟริกาเสนองานให้กับเธอและเธอคิดว่าเธอควรจะรับมันในคืนวันส่งท้ายปีเก่าเธอก็ได้โทรไปขอโทษพ่อแล้วก็บอกว่าเธอมีเรื่องจะคุยก่อนที่เธอจะย้ายไปแอฟริกาคืนนั้นเธอก็เดินทางมาที่งานดนตรีการกุศลและได้พบกับพ่อของเธอที่หน้าร้านเธอก็บอกกับพ่อของเธอว่าตั้งแต่แม่ตายการที่เธอคอยดูแลพ่อนั้นอาจจะเป็นวิธีที่ทำให้เธอนั้นหลีกหนีจากความเศร้าสุดท้ายทั้งสองพ่อลูกก็ได้คืนดีกันและเอ็มม่าจะช่วยพ่อของเธอนั้นง้อแบรนดี้ทางคู่เข้ามาในงานน้องแบรนดี้ก็ยังคงดูตึงๆกับพ่อของเธอจนสุดท้ายเอ็มม่าต้องขึ้นไปพูดบนเวทีและก็ทำให้ทั้งคู่นั้นกลับมาคืนดีกันอีกครั้งสุดท้ายทุกคนก็ฉลองปีใหม่กันอย่างมีความสุขมีแต่น้องเอ็มม่าเท่านั้นที่ต้องกลับบ้านแบบเหงาๆเอ็มม่ากลับมาเก็บเสื้อผ้าแต่แล้วตอนนั้นหนุ่มจอร์จก็มาหาเธอและบอกว่าเขานั้นอยากจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้อีกทั้งตอนนี้กูก็กำลังว่างพอดีก็เลยบอกกับเอ็มม่าว่าเขาจะไปแอฟริกากับเธอด้วยตอนนั้นพ่อเธอและแบนดี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็บอกกับบักจอร์จว่าถ้าหักอกลูกสาวกูแล้วมึงตายจอร์จก็บอกว่าได้ครับและทั้งคู่ก็ได้จูบกันและแล้วเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Christmas Is Cancelled บางครั้งความรักนั้นไม่ใช่การบังคับให้ใครนั้นอยู่ใกล้ตัวเราแต่มันอาจหมายถึงการปล่อยให้พวกเขานั้นไปเติบโตตามเส้นทางที่พวกเขาเลือกเรียนรู้ทั้งจากความสมหวังและผิดหวังส่วนเรานั้นมีหน้าที่คอยประคับประคองดูแลในยามที่พวกเขาต้องการเราก็เท่านั้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าความรักนั้นเป็นยังไงไหนลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Christmas Is Cancelled ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2021ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 4.8 คะแนนสุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือถ้าใครอยากจะให้ของขวัญเป็นค่าขนมค่าน้ำก็สแกน QR Code Donate กันเข้ามาได้แล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ